สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลอซาราฟิมกันเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับทางนิตยสารที่มีชื่อว่านนโนเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่รู้ว่าอ่านจริงๆแล้วเนี่ยชื่อออกเสียงว่ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับนิตยสารนนโนนะครับก็เป็นนิตยสารของทางประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับเลอซาราฟิมเนี่ยก็ได้รับโอกาสขึ้นปกนิตยสารนนโนนี้ด้วยนะครับเป็นฉบับประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะครับทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยดีใจกันมากๆเลยเพราะว่านิตยสารครั้งนี้นะครับสาวๆทั้ง6คนนะครับขอย้ำว่า6คนเลยได้ขึ้นปกนะครับแล้วก็ทางนิตยสารนั้นก็ปล่อยรูปออกมาให้แฟนๆนั้นได้ดูกันแล้วเมมเบอร์ Member ทั้ง6คนของเลอซาราฟิมนะครับได้ร่วมถ่ายปกนิตยสารนี้ด้วยกันนั่นก็คือซากุระแชวอนยุนจินคาซึฮะแล้วก็อีก1สาวนะครับนั่นก็คือคิมการามนั่นเองในร่วมถ่ายนิตยสารปกนี้ด้วยโดยทางนิตยสารนั้นก็ไม่ได้มีการลบคิมการามออกไปแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่ปล่อยรูปในนิตยสารออกมาเนี่ยแฟนๆหลายๆคนดีใจกันมากๆเลยออกมาพูดถึงสาวๆกันมากๆเลยนะครับแถมนิตยสารฉบับนี้เนี่ยสาวๆแต่ละคนนั้นก็มีเสน่ห์มากๆมีความเข้ากันได้ดีนะครับมีคาริสมามีเสน่ห์ที่ลงตัวแล้วก็บาลานซ์กันได้ดีมากๆเลยและหลายๆคนก็จะชื่นชม2สาวญี่ปุ่นของวงนะครับนั่นก็คือซากุระแล้วก็คาซึฮะนั่นเองทั้ง2สาวนะครับมีเสน่ห์ที่ขึ้นมากๆเลยกับนิตยสารของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเหมาะกับนิตยสารฉบับญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าสาวเกาหลีคนอื่นๆนะครับแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมกันอย่างมากเลยอย่างฮอยุนจินนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเธอนั้นเนี่ยเหมาะกับการเป็นนางแบบมากๆเป็นคนที่ขึ้นกล้องมากๆไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนเนี่ยยุนจินก็ดูสวยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแชวอนที่ชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยชื่นชมว่าเธอนั้นมีสีหน้าและก็คาแรคเตอร์ที่อินโนเซนต์มีความใสซื่อแบบบริสุทธิ์ที่สำคัญดวงตาของแชวอนนั้นดูมีเสน่ห์มากๆอีกหนึ่งสาวนะครับนั่นก็คืออึนแชนั่นเองสำหรับอึนแชเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชมนะครับว่าน้องนั้นมีบุคลิกที่น่าสนใจมีความเป็นโมเดลมากๆเลยและที่สำคัญนั้นในนิตยสารครั้งนี้อึนแชนั้นก็ดูโดดเด่นไม่แพ้พี่ๆเลยสำหรับอีกหนึ่งสาวคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคิมการามนั่นเองในตอนนี้นะครับในการโปรโมทเพลงหรือว่ากิจกรรมต่างๆของการามกับเลอซาราฟิมเนี่ยก็ถูกงดไปก่อนถูกเว้นไปก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับการขึ้นปกนิตยสารครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการถ่ายไว้แล้วก่อนหน้านั้นแฟนๆก็เลยดีใจมากๆนะครับที่นิตยสารครั้งนี้ยังมีการามมาร่วมขึ้นปกกับเพื่อนๆร่วมวงและเสน่ห์ของการามในรูปเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนต้องชื่นชมเลยนะครับว่าน้องนั้นสวยมากๆจริงๆทั้งเสน่ห์คาริสมาต่างๆรวมไปถึงบุคลิกของการามนั้นหลายๆคนบอกว่าเป็นไทป์ที่ตรงกับคนเกาหลีชอบมากๆเลยถ้าหากว่าไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเนี่ยแฟนๆน่าจะชื่นชมและชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยน่าจะออกมาชื่นชมความสวยของคิมการามในการถ่ายแบบครั้งนี้กันมากๆเลยที่สำคัญนั้นน้องก็ดูโดดเด่นมากๆเช่นกันนะครับสำหรับนิตยสารนนโนครั้งนี้นะครับเขาก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่า6สาวที่เดบิวต์อย่างสดใสในขณะนี้ที่โลกให้ความสนใจอยู่กับมินิอัลบั้มแรกในการเดบิวต์อย่าง Fearless นั่นก็คือเลอซาราฟิมมาขึ้นปกนิตยสารนนโนฉบับเดือนสิงหาคมนะครับที่จะวางจำหน่ายวางขายเป็นวันแรกในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเลอซาราฟิมติดตามสาวๆเลอซาราฟิมกันอยู่เนี่ยก็อย่าลืมหาซื้อพรีออเดอร์นิตยสารฉบับนี้กันมาเก็บไว้ในครอบครองกันด้วยนะครับทั้งหน้าปกแล้วก็รูปในเล่มเนี่ยจะต้องสวยอย่างมากแน่นอนมีความคุมโทนนะครับสาวๆแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวแต่งหน้าแบบว่าอยู่ในโทนเดียวกันสวยงามมากๆจริงๆนะครับเป็นนิตยสารอีกหนึ่งเล่มของเลอซาราฟิมนั้นที่ควรค่าแก่การเก็บไว้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเลอซาราฟิมรู้สึกยังไงกันบ้างกับการขึ้นปกนิตยสารของญี่ปุ่นจากสาวๆเลอซาราฟิมทั้ง6คนนะครับโดยเฉพาะในเล่มนี้ปกนี้เนี่ยมีคิมการามร่วมอยู่ด้วยนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยชอบตรงไหนชื่นชอบใครเป็นพิเศษหรือว่าชอบลุคของสาวๆเลอซาราฟิมทั้ง6คนกันหรือเปล่ากับการขึ้นปกนิตยสารฉบับญี่ปุ่นนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับอมก.เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวๆเลอซาราฟิมทั้ง6คนกันด้วยนะครับหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวคราวของเลอซาราฟิมเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง